ถวายหนังสือให้คุณแม่นะคะเป็นรูปเล่มแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเพชรก็ได้นำสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมาถวายคุณแม่เป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณแม่เปิดดูเมื่อตอนบ่ายๆถือเป็นธรรมโอสถมากเลยค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้พวกเรามีชีวิตที่กระชุ่มกระชวยคนหลายวัยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่ลูกหลานทั้งหมดเลยไม่ได้พบกันครั้งแรกเดี๋ยวคุณแม่จะให้พี่เพชรเล่านิดนึงว่าทำไมพี่เพชรจับหนังสือเล่มนี้ถึงได้รู้สึกว่ามันเป็นบุญเหลือเกินที่ได้ทำประการแรกนะคะตัวหนังสือของหนูได้มาอยู่กับงานของคุณแม่ตั้งแต่สมัยที่เสถียรธรรมสถานเริ่มขึ้นครั้งแรกๆนะคะประการต่อมาก็คือมีเพื่อนรักของหนูให้การสนับสนุนหนูเพื่อนรักที่สุดชื่อคุณเอื้ออารีตรีโสภานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นคุณแม่รับมาส่งให้พี่เอื้อก่อนพี่เอื้อเปิดหนังสือให้คนดูหน่อยพี่เอื้อเห็นหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่เรื่องจริงแล้วคุณแม่ก็เพิ่งเปิดครั้งแรกเมื่อบ่ายนี้เองโอ้โหมูลค่าของหนังสือเรารู้สึกว่ามันมีค่ามากแม่พอตะกี้เปิดไปนิดนึงก็ปิตินะคะแล้วก็เลยแบบโอ้พี่เพชรคงต้องแบบให้คุณแม่ดูแล้วเอื้อจะดูตามเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าข้างในมันมีความปิติอยู่ข้างในแล้วก็พอจับมามันมีมูลค่ามากกว่าที่เราคุยกันไว้นะพี่เพชรเนาะ เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ภูเขาอันนี้มีความสำเร็จขึ้นมาได้แน่นอนตั้งแต่คุยกับพี่เพชรแล้วค่ะก็เราก็เป็นตัวเล็กๆที่อยากช่วยให้เกิดขึ้นได้พี่เพชรมาบอกเราก็รู้สึกว่าสิ่งน้อยๆที่เราพยายามทำให้คุณแม่ได้เราอยากทำที่สุดสาธุสาธุมากเลยค่ะมนตราภริยธารามาข้างหลังเลยคุณแม่จะลองเปิดหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกับนันทวันจะมองไปที่ผู้คนกำลังทำมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์หรือเราเรียกว่าแมนดาร่าแมนดาร่าเป็นอะไรเป็นมณฑลจะมีที่ไหนจะมีที่วังที่วัดเก่าๆที่นี่จะเป็นมรดกโลกและเด็กๆดูแสงลูกดูแสงเราเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเห็นด้วยตาเนื้ออย่างนี้นะคะแต่พอยิงโดยภาพที่พี่หนุ่มถ่ายเนี่ยมันจะเข้ามาในหนังสือเล่มนี้แต่ละหน้าเมื่อกี้นี้คุณแม่ลองให้หนุ่มกับอามลองนึกถึงว่าถ้าหนุ่มกับอามได้หนังสือเล่มนี้หนุ่มกับอามจะมองหนังสือเล่มนี้ในคุณค่าของคนที่อ่านอย่างไรโอ้โหขอบอกค่ะนี่คือของจริงที่ถ่ายมาเป็นนี่นะเห็นครั้งแรกกันเหมือนกันค่ะจริงใช่ไหมเนี่ยค่ะขณะนี้เรานั่งอยู่ที่ของจริงและเราจะลองดูว่าในแต่ละภาพที่เราถ่ายขึ้นมาจากของจริงนะคะนี่จากพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านจะเป็นคณะแรกที่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกไปพร้อมๆกับคุณแม่สปอนเซอร์ของเรานะคะพี่เอื้ออารีคนเขียนต้องเรียกว่าคนประพันธ์เนาะใช่ค่ะเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์อาจารย์นพพรซึ่งจะทำให้คนเข้าใจหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การอ่านแต่การฟังเราจะเริ่มต้นเลยไหมคะลองดูนะคะเพื่อให้เราได้ใช้เวลากับแสงที่สวยๆ ในบทของน้อมคารวะพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ครับโอเคอาจจะบอกขอจอยนิดนึงว่าเสียงทางด้านหลังอาจจะลดนิดนึงเพราะตอนนี้เรากำลังจะใช้เสียงสดและเพื่อให้ทุกท่านได้มองภาพไปโดยมีแม่ชีนันทวันจะไม่ได้จ่อที่หน้าพวกเราแต่เห็นพวกเราอยู่ตรงนี้และทั้งหมดจะไปอยู่ที่เนี่ยค่ะคนหนุ่มสาวที่อยู่รายรอบแมนดาร่าและคุณยายก็อนุญาตนะถ้าหนู3คนอยากจะไปทำแมนดาร่าได้ไหมยายอนุญาตนะคะเพื่อนเพราะไม่คิดเดินเข้ามาถึงนะคะหลานมาด้วยนะฮะเนี่ยหลานชายไปอยู่นู่นแล้วนะไปนั่งความสุขน่ารักเลยเดี๋ยวกล้องก็ตามไปฉันถ้าหลานสาวได้ถ้วยแล้วอยากจะลองไปทำไปเดี๋ยวลูกเพราะตอนนี้มันจะมีอาทิตย์อัสดงที่งดงามมากคุณยายอนุญาตนะคะจ้าเพชรถือหนังสือไว้สมัยฤกษ์ยามดีปี63ประวัติศาสตร์ทุ
ั่วเขตคามสำคัญยิ่งแปรป่าดินเป็นป่าไม้ได้แอบอิงได้พึงพิงกายใจนายเสถียรธรรมหนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์นิมิตหมายอุปสรรคมากมายมิกลายกล้ำเมตตาพาสำเร็จมาดน้อมนำช่างเลิศล้ำขจัดภัยฝ่ายศรัทธามิเคยปฏิเสธความช่วยเหลือยากเพียงใดให้ล้นเหลือกล้าฟันฝ่าเสกความร้ายกลายเป็นดีตลอดมาพระอารยตารามหาโพธิสัตว์จรัสเรื่องสถิตยังเสถียรธรรม14ปีท่านแม่ชีสันสนีลำลือเลืองเป็นเอกทางพลิกชะตาพาพื้นเมืองให้รุ่งเรืองส่องฟ้าสถานพรกราบตรงองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์พาจิตใจให้โอนอ่อนกราบท่านแม่ชีสันสนีทุกบทตอนกราบเสถียรธรรมสถานบวรในร่มบุญคุณแม่ขอใช้เสียงของอาจารย์นพรเชิญลูกศิษย์ทุกคนกลับบ้านค่ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เปิดหนังสือก็บอกเลยว่าความรักของลูกศิษย์ก็ทำให้ชีวิตของคุณแม่ยืนยาวด้วยนะคะมันเป็นฉันทรักที่รักลูกศิษย์ทุกคนและลูกศิษย์ทุกคนก็ถวายงานแล้วพออาจารย์นพรเนี่ยอ่านบทนี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าช่วยมาขับในรายการหน่อยเพื่อจะเป็นเสียงที่แบบเหมือนกระตุ้นอายตนะทางหูไปสู่ใจพี่ฟังแล้วเป็นไงอิ่มค่ะแล้วคนโลกนะคะคุณแม่เราก็จะรู้สึกว่าโอ้นำทำให้การฟังเนี่ยมันทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศทั้งคำต่างๆความละเอียดละออของคำที่พี่เพชรประพันธ์นะคะพรุ่งนี้พี่จะเห็นตอนซ้อมแล้ววันจริงคือวันที่21ใครมาได้วันไหนก็มาเถอะนะคะเพราะว่าไม่ได้ส่งการ์ดเชิญเฉพาะเลยเราอยู่ในยุคโควิดแต่เราก็ยังมีการถ่ายทอดส่งไปแต่ที่เนี่ยโล่งแจ้งหุบเขาเนี่ยมองไปเถอะค่ะไม่มี
ไม่มีห้องแอร์ติดเชื้อนะคะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์อาจารย์นพพรว่าเมื่อเขากลับไปหลังจากที่ได้มาดูพื้นที่ไปทำอะไรบ้างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนมาดูของจริงแล้วทุกคนพูดของจริงกันหมดแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะคือต้องบอกว่าวันแรกที่มาก่อนครับแม่ครับวันแรกที่มาเนี่ยเรามาเจอพื้นที่เนี่ยกับอาชีพตัวเองนะครับงงครับงงเต็กเลยครับว่าจะทำยังไงหนอให้การแสดงออกมาแล้วคือพื้นที่สวยมองตรงไหนก็สวยหมดมันดาราสวยองค์พระอัญตาราก็โดดเด่นเป็นสง่าแล้วทีนี้นักแสดงตัวเล็กๆชุดฟูๆจะเข้ามายืนอยู่ยังไงให้ดูดีให้ดูดีเท่ากับสถานที่มันจะเป็นโจทย์ที่ยากอยู่ครับเพราะผมได้มาขอพรก็ตามคำแนะนำของพี่เพชรพี่เพชรบอกว่า นพพรถ้าเธอคิดอะไรไม่ออกเธอก็ขอพรท่าน ก็คิดไม่ออกจริงผมก็มาขอพรท่านแล้วก็สวดอยู่นานแล้วก็สวดโอมตาเลนะครับจริงตัวเองก็ไม่แม่นนะก็จริงๆพอทำในเพลงก็เริ่มรู้จักคำว่าโอมตาเลก็สวดโอมตาเลเสร็จปุ๊บก็ขอพรท่านว่าขอให้ผมคิดออกเถอะครับว่าผมจะจัดวางยังไงกับเวทีกับพื้นที่ที่ต้องอยู่รอบๆเมนดาร่าก็ขึ้นไปไหว้ขั้นด้านบนครับจะเห็นที่มีข้างบนมีเสียงท่านอีกขึ้นไปไหว้ด้านบนแล้วก็ลงมาช่วงระหว่างเดินลงมาก็คิดตลอดนะทางที่ลงก็ค่อนข้างจะแบบคดชันก็คิดตลอดวางยังไงดีนะคิดตลอดพอมาถึงลงล่างปุ๊บมันผุดไอเดียขึ้นทันทีว่าเราจะจัดวางยังไงทำให้มันดูสวยงามพร้อมกับเทคนิคแสงสีเสียงด้วยอะไรครับก็ได้ข้อสรุปแล้วแต่ยังอธิบายไม่ถูกจนกว่าจะเห็นของจริงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับแต่เรารู้แล้วว่าจะจัดวางยังไงเรารู้แล้วว่าเราจะกลับไปซ้อมยังไงเพราะเบื้องต้นเราได้ซ้อมกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ภาพมันจะสวยสุดก็คือวันที่21ก็ต้องรับชมกันว่าวันที่21จะสวยสดงดงามขนาดไหนแล้วไพเราะยังไงกับเพลงที่เราจะนำเสนอทั้งหมด27เพลงนะครับกับรายการที่จะเกิดมีทั้งโชว์มีทั้งการแสดงมีระบำลำร่ายเข้ามาด้วยแล้วก็ตีความจากตัวในหนังสือจากคำฉันทลักษณ์ต่างๆในหนังสือออกมาเป็นเพลงได้ยังไงต้องมารอรับชมคุณแม่ขออีกอันได้ไหมที่ตอนขับรถมาเนี่ยแมนดารานี่ไงขออีกอันได้ไหมไม่เพราะตอนนี้จะได้เห็นว่ามันเพียวจริงๆเพราะตอนมาเนี่ยอาจารย์นพพรเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยฟังซ้ำเลยมันลึกซึ้งมากจนเอาช่วงที่แบบพูดถึงแมนดาร่าเพราะตอนนี้คือเวทีของเราที่เป็นมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เชิญเลยค่ะเอาตรงที่พี่บอกว่าผมเข้าบทที่เป็นแมนดาร่าเลย yes ค่ะคือจริงๆเพลงนี้ชื่อว่าเพลงปรัชญาทุกท่านอาจจะงงว่าปรัชญาคืออะไรอ๋อต้องมาดูหนังสือเลยครับก็ต้องถึงบอกว่าหนังสือเล่มนี้มีมูลค่าผมคิดว่าแสนหนึ่งก็ซื้อไม่ได้มันมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านครั้งเดียวไม่จบแน่นอนและอ่านหลายๆครั้งให้อ่าน10ครั้งก็ยังเข้าใจได้ไม่หมดยังไม่เข้าใจได้ไม่หมดโดยเฉพาะคำว่าปรัชญาพี่เพชรเปิดหน้าปรัชญาไหมครับสักนิดนึงพี่ต้องดูสารบัญก็ปรัชญาอธิบายไปก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงปรัชญาปุ๊บเราจะเจอคำว่าปรัชญาเยอะมากในชีวิตจะเจอปรัชญาต่างๆนานาเจอทั้งผู้คนเจอทั้งธรรมชาติเจอสิ่งที่สอนเราเรื่อยๆเรียกว่าปรัชญาแต่ที่แน่ในบทเพลงเนี่ยในกวีตอนเนี้ยนะครับสอนเรื่องปรัชญาที่อยู่เบื้องหน้าท่านนี่เลยคือแมนดาร่าและอธิบายความงามของแมนดาร่าอธิบายความนี่นี่ครับปรัชญาเนี่ยนะในรูปเป็นขึ้นเป็นตอนพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตอนสายเย็นเอ้ยไม่ใช่นี่พระจันทร์ใช่ไหมครับพระจันทร์เป็นพระจันทร์ตอนเต็มดวงแล้วก็มีเมฆนะครับลอยอยู่ไกลๆแต่เนี้ยปรัชญาเป็นยังไงต้องหนังสืออ่านหนังสือนะครับแต่ผมจะขอยกตัวอย่างท่อนหนึ่งนะครับในเพลงเนาะจริงๆถ้าจริงๆแบ่งคำจริงแต่งเป็นกรแปดพี่เพชรแต่งเป็นกรแปดถ้าอ่านกรแปดทั่วไปก็แววเสียงสวรรค์ลั่นฟ้ากระทบโสตเปรมปราโมทโจทามอารามไหนประณีตศิลระบินศาสตร์วาดกลางใจงามต้นไม้โบราณตระการตาเห็นไหมฮะคือนี่แค่ยกตัวอย่างในการที่ส่วนใหญ่เวลาร้องฉันทะลักก็คือใช้เป็นทนองสนอแต่เพลงนี้พิเศษกว่านั้น เป็นจังหวะที่พิเศษเป็นเมโลดี้ที่พิเศษยกตัวอย่างท่อนนี้
ปลายฟ้าสุดฟ้าระเหิดระหงสถูปมนบรรจงวิเศษศักดิ์มนลาวาดวางมาทายทักสลาวสลักงามประจักษ์รักแผ่นดินตุ้ม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 แล้วเพลงจะใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างครับแล้วมีเท่านี้มีนึกถึงเลยใช่ไหมมีเด็กผู้หญิงร้องด้วยค่ะเพลงอ่าเหรอก็พรุ่งนี้ซ้อมใหญ่พรุ่งนี้เสมือนซ้อมใหญ่แต่ซ้อมใหญ่กว่าคือวันตอนบ่ายของวันที่21เราจะรันอีกทีนึงแต่พรุ่งนี้ก็คือมีการแบบเข้าออกเดินบ็อกกิ้งยังไงแล้วก็นักร้องจะต่อท่อนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเครื่องเสียงมาแล้วนี่เห็นบอกว่ามาแล้วนี่ที่สำคัญซ้อมเทคนิคพรุ่งนี้ครับแนนส่งรถไปรับแล้ววันนี้ออกแล้วเห็นว่าอย่างนั้นคือเชื่อไหมคะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยนะเพชรเขาก็พยายามบอกว่าหนูจะขายหนังสือราคาหนังสือเท่าไหร่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่ขายคุณแม่ให้ลูกศิษย์ตั้งราคาขำมากเลยทุกคนไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณแม่พูดมันเป็นจริงเปิดหนังสือเล่มแรกปุ๊บคุณแม่บอกพี่หนุ่มอีกคนนึงพี่หนุ่มอ้าวเรียกพี่หนุ่มมาหน่อยสิพี่หนุ่มพี่อามเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆว่าเขาคิดยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้หลานคนสุดท้ายเมื่อกี้ที่เห็นหนังสือพวกเราแบบไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่คุณแม่พูดมันจะเป็นความจริงเพราะอะไรเพราะโลกข้างนอกมันพูดอะไรเป็นราคาหมดจริงป่ะเพชรจริงค่ะคุณแม่ถามเพชรต้องบอกคุณแม่นะหนังสือเล่มนี้มันมีค่าใช้จ่ายคุณแม่รู้เพชรต้องบอกคุณแม่เพื่อให้คุณแม่ช่วยเพชรนะเพชรตอบว่าหนูไม่ต้องการเรื่องสิ่งนี้อ่ะหนูไม่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องอย่างนี้เลยเพชรไม่บอกคุณแม่พี่เพชรไม่บอกแต่วิ่งไปหาพี่เอื้อแต่หนูบอกพี่เอื้อบอกพี่เอื้อไม่บอกคุณแม่ไปหาพี่เอื้อพี่เอื้อก็ต้องหาสตางค์พี่เอื้อก็ต้องไปหาสตางค์มาช่วยแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้คิดทุกอย่างพี่หนุ่มมาหยิบหนังสือเล่มนี้แล้วพูดสิว่าเมื่อกี้นี่ตั้งราคาบอกพี่ตุ๊กอีกคนค่ะเกษณีจิรวัฒน์วงศ์โอ้โหพี่ตุ๊กเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกแค่คุณแม่ปลายตานะพี่ตุ๊กนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนำหนังสือเล่มนี้เอาตัวจริงเสียงจริงคนที่ดูหนังสือพลิกหนังสือเล่มแรกต่อจากคุณแม่คือพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์แมนดาราในส่วนของการสร้างพื้นที่แต่เป็นเจ้าภาพใหญ่ของสถูปะคุณแม่ก็บอกว่าอ้าวพี่สร้างสถูปะเราสร้างสถูปะมาหลายองค์แล้วนะเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจเซรามิกราคาไม่กี่สตางค์แต่ทำไมเราเห็นงานคุณค่ามันใหญ่กว่าราคาลองทำให้ดูของจริงพอเปิดไปครึ่งเล่มเธอบอกว่าอ่ะขอประทานโทษส่งหนังสือไปทำท่าเปิดจริงแล้วพูดสิลูกศิษย์คนอื่นจะได้เรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบนะคุณแม่ให้ทุกคนเรียนรู้เพราะทุกคนก็จะได้เจอเงี้ยเปิดหนังสือก่อนอย่าเพิ่งถามราคาเปิดหนังสือก่อนค่ะเปิดมาถึงตรงกลางครับเปิดไปทีละเล่มแล้วพูดว่าพอเปิดถึงตรงกลางบอกว่าก็พอเห็นหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่ภาพสวยมากเห็นตั้งแต่หน้าแรกแล้วก็เปิดมาเรื่อยๆครับเห็นเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางจิตใจครับแล้วก็เห็นเป็นมันประเมินเป็นราคาไม่ได้มันมีคุณค่าทางจิตใจมากเพราะว่าหนังสือเนี่ยมีภาพสวยๆประทับใจผมหลายภาพเลยครับเพราะว่าคุณเคยกับที่นี่หรือเปล่าลูกใช่ครับ อันหนึ่งก็คือเราได้เคยมาที่นี่ได้เห็นภาพในมุมต่างๆนะครับก็ทีนี้ประทับใจพอหนุ่มยังไม่ต้องบอกเรื่องคุณค่าว่าจะทำบุญเท่าไหร่นะเอาแค่พวกความรู้สึกนะเราจะเก็บเอาไว้นะคะ เขาบอกว่าเวลาที่เราซื้อหนังสือเล่มนึงที่เราอยากได้ในโลกใบนี้เขาตั้งราคาเท่าไหร่ก็ซื้อจริงไหมครับแต่เล่มนี้คุณยายไม่ได้ขายนะราคามันไม่ได้มีความสำคัญแต่ถามจริงๆพอเปิดไปคุณค่าเพิ่มไหมคุณค่าเพิ่มครับเพราะว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องราวอะครับพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ผมก็เคยเดินอยู่ตรงนี้แล้วก็เคยรู้สึกแบบนี้นะที่ตรงนี้ผูกพันนั้นถ้างั้นคุณค่าของเขาคือความผูกพันเพชรครับตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันหงุดหงิดมันทุกข์พอมาตรงนี้แล้วมันคลายอะไรเงี้ยครับพอมาเจอภาพใช่เลยตรงนี้อะไรเงี้ยครับอ๋อ
พราะฉะนั้นคุณค่ามันเลยเพิ่มขึ้นเพราะมันมีความผูกพันที่เปลี่ยนจากร้ายให้กลายดีจากที่ทุกข์เป็นพ้นทุกข์พี่เอื้อได้ยินยังได้ยินมันไม่ใช่หนังสืออ่านไม่ใช่หนังสือที่มันเป็นเล่มนอกเท่านั้นเพชรมันเป็นหนังสือที่เปิดแล้วมันเปิดใจเป็นหนังสือเล่มไหนนี่คุณแม่ไม่ได้พูดคุณแม่สรุปในฐานะของคนที่เหมือนกับเป็นคนที่เห็นคนนู้นคนนี้รักมากเหลือเกินอยากทำอะไรให้ก็เลยลองดูแล้วก็พอเขาตั้งราคาของเขาในคุณค่าของเขาเสร็จคุณแม่ก็ไปบอกอาร์มอาร์มพี่หนุ่มเขาตั้งหนังสือเล่มนี้เท่านี้นะอาร์มตอบว่าเดี๋ยวเธอจะต้องจัดดอกไม้ตรงนี้เธอตอบก่อนตอบว่าทุกคนละก็บอกว่าราคาเท่าiPhone 12 Pro Max เลยคือคนที่ไม่ได้เปลี่ยนร้ายกายดีก็จะมองไปเปรียบเทียบราคาอันนี้พูดจริงๆก็พูดงี้จะบอกแล้วสรุปแล้วเธอจะมุทิตาหรือเธอจะอิจฉายายเพราะว่าชีวิตของยายมันไม่ได้เป็นราคาแล้วคุณยายไม่ได้ตั้งมูลค่าครับแต่ว่าทุกคนพอเห็นหนังสือแล้วก็มันมีมูลค่าอยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วอาจารย์วันนี้หวังว่าจะจัดดอกไม้ตรงนี้สวยงามนะจ๊ะเวทีก็พร้อมนะจ๊ะคราวนี้เอาไมโครโฟนมาให้พี่พออ้าวมาคนนี้ต่อเขาอยากให้พี่นบตั้งหลักพี่นพพรราคามาขออนุญาตผ่านทางด้านหน้านะคะไมโครโฟนเราต้องประมาณนี้ราคาเราเล่นปลาโอเคอีกนิดนึงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้คือในนี้จะมีทั้งหมดถ้าผมตีเป็นตอนก็6ตอนแต่มีความพิเศษของหนังสือเล่มนี้มากมากกว่านั้นนี่คือว่าในแต่ละตอนและในแต่ละบทกวีถ้าเราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรในจำนวนแต่ละจำนวนในแต่ละจำนวนจะมีเยอะมากนะครับดูอย่างเช่นสารบัญเอาถอดสารบัญได้ไหมครับอันนี้งานแบบสารบัญเพชรก็ไม่กล้าพลิกหนังสือเล่มนี้ก็ให้คุณยายเปิดก่อนนะนี่ครับทุกท่านจะเห็นสารบัญอะดูใกล้ๆง่ายๆคือสารบัญอย่างเช่นชุมนุมเทวดานะครับก็จะมีเป็นชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาทางเหนือนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาหมวดที่2นะครับหมวดสรรเสริญเจริญคุณสิ่งสำคัญเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ตอนกี่เนี่ยครับเยอะมากหมวดคำสอนแม่ชีใช่ครับคือในหนังสือทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นด้านสารบัญเนี่ยคือเปิดเฉพาะสารบัญมาดูเนี่ยและเข้าไปอ่านหนังสือถึงที่บอกว่าหนังสือมีคุณมูลค่าเนี่ยเข้าไปอ่านอย่างเดียวเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ชอบอ่านแล้วก็ตีความไม่ค่อยถูกแต่ที่ความพิเศษของสื่อเล่มนี้คือทั้งหมดที่เราเห็นสารบัญทั้งหมดเนี่ยมีเพลงทุกเพลงนะครับทุกเพลงผมตีที่ผมตอนที่ผมทำนะครับกับอาจารย์นิกเนี่ยนะครับชัยพักเนี่ยครับพัทรจินดาเนี่ย38เพลง48เพลงเป็นอัลบั้มที่เยอะที่สุดในชีวิตครับ คุณแม่เราทุ่มเทกันตี4ตี5ทุกคืนคือจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ว่าเกรงใจเลยครับไม่ใช่ว่าเราแบบว่าทำงานแบบลวกนะฮะคือมันจริงๆแล้วภายในทำไมถึงต้องตีสามตีสี่มันเป็นช่วงเวลาที่มันต้องผ่านกระบวนการในห้องอัดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์การร้องเพราะฉันทะลักเนี่ยมันมีเสียงสูงต่ำของอักษรคำเป็นคำตายแล้วบางทีเจอกรแปดกาบยานี11ฉันอินทรวิเชียนฉันทุลวิกีรีโอ้โหเนี่ยต้องให้พี่เพชรอธิบายคือแต่คือปกติว่าเราอ่านทำนองทดอกก็ยากแล้วแต่พอมาใส่ทำนองความเป็นทำนองยากกว่าเพราะว่ามันมีพยัญชนะมันมีสูงต่ำของพยัญชนะพอเป็นพยัญชนะสูงต่ำแล้วต้องมาบรรจุทำนองและให้ตรงกับฉันทะลักโอ้พระเจ้าโอ้พระยาตาราผมเนี่ยคืออย่างนี้เลยคือทุกคนก็ทำด้วยความสนุกนะฮะจริงๆเราสนุกกับงานอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งไปกับบททุกกวีในทุกๆในทุกคำที่พี่เพชรแต่งถึงบอกว่ามูลค่าของหนังสือเล่มนี้ผมว่าตีแสนหนึ่งยังถูกไปเพราะจริงๆราคามูลค่าทำเพลงก็หนักมากนะครับทำให้ลูกศิษย์คุณแม่หวั่นไหวกระเพื่อมไปทั้งเฟซนะคะแล้วก็หย่อนกระปุกกันวันละ10บาทเนี่ยนะการดีไซน์ก็สวยเข้าไปอีกนะครับพี่เพชรตั้งใจทุกคำแล้วโดยเฉพาะร้องคำร้องเนี่ยคือโอ้โหแก้ไขกันน่าดูเพราะว่าฉันทะลักยากจริงๆผมยกตัวอย่างอีกนิดนึงแล้วกันฮะอย่างเช่นเพลงอย่างเช่นอะไรดี
ืออย่างเช่นเพลงนี้เพลงโอมตาเรตูตาเรตูเรสอหาในนี้ก็จะเป็นอธิบายในเรื่องของทำไมถึงคุณธรรมต่างๆขององค์อย่างนี้ครับที่ท่านเขียนไว้คือรู้เลยฟังเพลงนี้เสร็จรู้ว่าท่านคือใครเลยอันนี้เป็นกรแปดเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นกรเสภากรแปดนะครับแต่เราร้องเป็นแหล่ร้องแหล่ได้ยังไงอ่ะต้องฟังในอัลบั้มแล้วต้องซื้อหนังสือไปถึงจะได้ฟังไม่ร้องเหรอนั่งฟังจะดูฟังเขาต้องมีเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงครับผมไม่ได้ร้องคนเดียวทั้งอัลบั้มนะคุณแม่เดี๋ยวจะเบื่อไปมีนักร้องโหทั้งกิตติมศักดิ์ทั้ง11คน11ท่านมืออาชีพประมาณ4เราจะได้พบหมดในวันที่21เจอหมดเลยทุกคนเป็นมืออาชีพหมดเลยใช่ครับมืออาชีพหมดเลยโอ้ผมตกใจอย่างพี่ครูเคสเงี้ยครับอย่างครูเคสอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นครูเคสร้องเพลงแต่พอครูเคสมาร้องจังหวะ 6-3 อย่างเงี้ยจังหวะมันยกอ่ะมันเป็นสากลน่ะคืออาจารย์ชัยพักเขาแต่งไว้แบบว่าเลิศหรูมากก็สามารถร้องได้คือแล้วไม่ต้องเทคเยอะด้วยนะคุณแม่ลูกสาวด้วยคือคุณน้องพิตตี้พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเนี่ยใช่ครับแต่อ่านทำมันเนาะมีน้องมันเนาะแล้วเป็นคำสัญลักษณ์เดี๋ยวท่านจะได้ชมวันที่21นะคะครับตกลงมาไหมมายกมือแล้วมาไม่ลูกมาไม่ลูกลองดูหลานชายที่เคยวิ่งอยู่ในเสถียรหน่อยไหมเขาตั้งราคาหนังสืออย่างนี้ยังไงเอามาที่คุณแม่คุณแม่ไปซิไปหาซิเดี๋ยวไปเราลุกแล้วเราลุกแล้วเราต้องไปสัมภาษณ์แล้วค่ะเราจะได้เริ่มเดินแล้วว่าแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าแล้วแต่แม่เราทำงานระยายงงละสิมาพี่เอื้อแนะนำลูกตัวเองก่อนว่าคือใครเดินตามมาเราจะไม่นั่งอยู่ที่เดิมเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสอ่ะไหนแนะนำลูกตัวเองหน่อยสิค่ะก็สองคนก็เป็นแฝดอภินิหารเวลามีลูกก็รู้สึกว่ามันเป็นอภินิหารที่ได้กันสองคนมาเป็นผู้ชายผู้หญิงยังไงจ๊ะแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็มีใจเป็นคนดีอะค่ะก็ณวันนี้ยังเป็นคนดีมากอยู่นะคะก็เป็นสถาปนิกวิศวกรชื่อแคร์กับโจค่ะกับหนังสือตอนที่คุยกับพี่เพชรเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันคงเป็นอะไรอย่างนึงที่พี่เพชรรู้สึกว่าได้ตอบแทนคุณแม่แต่วันที่พี่เพชรทำเสร็จแล้วก็บอกว่าพี่เพชรขอแอบดูหน่อยได้ไหมอ่ะดูงานกราฟิกหน่อยได้ไหมเพราะเราเป็นคนทำงานกราฟิก งานอาร์ตเนอะพอพี่เพชรเปิดดูว่าพี่เพชรขอบคุณนะเราว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นที่พักใจสำหรับเอื้อได้แน่นอนเอื้อในฐานะคนทำมาหากินวันหนึ่งทำมากมายไก่กองดังนั้นตะกี้ถึงบอกว่ามูลค่าของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนขนาดคนทำงานที่ได้เงินเดือนหลายแสนหลายตังค์นะคะต่อเดือนเนี่ยแล้วพอเปิดเล่มนี้มันได้พักอะค่ะมันได้พักมันมูลค่ามันถึงบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าคนที่ต้องทำงานหนักแล้วมาเปิดหนังสือแล้วได้พักเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าอะไรทั้งมวลการพักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขแล้วมีพลังที่จะทำงานต่อลูกก็คงเห็นพลังที่แม่มีว่าเวลาทำหนังสือเห็นหนังสือพี่เพชรแล้วมีพลังขึ้นมาตะกี้เขาเลยตอบโดยที่ไม่ได้รั้งรอว่าพี่เพชรไปถามว่าเท่าไหร่คุณอย่าถามคือหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่หนังสือคนแก่นะใช่มันไม่ใช่หนังสือคนแก่เพราะว่าเดี๋ยวเราดูหน้าเขาเราจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนแก่ไปนู่นเลยคนนู้นเลยยิ้มเลยยิ้มแต่ข่าวต่างประเทศทั้งวันศึกษาทุกแต่วันนี้กำลังทาแมนดาร่าทาก้อนหินหลานบอกว่าหลานไปวิ่งที่เสถียรธรรมสถานตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยหลานจำได้ไหมว่าเสถียรมันเป็นยังไงอะลูกก็สงบต้องมากล้องต้องมาทางนี้ค่ะมาลูกคุยกับยายนั่นแหละมันเป็นไงนี่เขาวิ่งกันมาตั้งแต่พี่ตอนนั้นอายุเขาเท่าไหร่ไม่กี่ขวบอะเข้าอนุบาลปีแรกๆค่ะนะกลับจากคุณแม่ที่อังกฤษแล้วแม่ชวนมาเสถียรธรรมหน่อยนะบอกไม่เคยไปก็เลยพาลิง2คนเนี้ยไปกลับจากอังกฤษแล้วก็เป็นลิง2ตัวของแม่แต่ไปอยู่กับคุณยายไปวิ่งที่นู่นจำความได้ว่าเสถียรเป็นยังไงครับมันก็อย่างแรกคือกว้างมากแล้วก็สงบเป็นไปด้วยธรรมชาติจ้ะนี่ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ลูกถือยายก่อนลูกดวงสีแล้วมานั่งทำแมนดาร่าตอนนี้ลูกรู้สึกยังไงรู้สึกใช้สมาธิเนี่ยใช้สมาธิรู้สึกได้ปล่อยวางเรื่องการงานเรื่องทุกอย่างแล้วก็จดจ่อการทาสีลูกชอบไหมชอบครับชอบลูกมีฉันทะไหมฉันทะคืออะไรครับชื่อเ
หนังสือฉันทะลักฉันทะลักอยู่แต่ฉันทะลักพยายามไม่ได้สอนอื่นฉันทะอยู่ที่อกลูกอ่ะจะเรียนทำคำฉันทะลักอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้27โอ้อายุตอนคุณยายบวชเลยนะแล้วมาที่นี่ครั้งแรกเห็นอะไรปึ้งมันสะดุดตาสุดคนอายุ27รู้สึกมันแปลกจากรอบๆคล้ายๆเหมือนเป็นที่เบตเนปาล อยู่กลางเพชรบุรีสงบไหมลูกสงบสงบนะคะสงบเหมือนเดิมค่ะถ้าเห็นเขาตั้งราคาหนังสือเมื่อกี้น่าจะตกใจนะคะ เขาไม่ได้ตั้งเฉยๆนะเขาจ่ายด้วยนะคะ ใช้เวลาทั้งปีเนี่ยจ่ายหนังสือเล่มนี้ค่ะ เดี๋ยวเขาจะไปวิทยาอุตสาหะทำงานต่อไปเพื่อ พี่บังคับเขาหรือเปล่าพี่บังคับป่ะเขาคุยกับพี่เพชรเองนะ พี่เพชรก็ให้ตั้งราคาคุณยายไม่อยู่ด้วย เขาตั้งกันยังไงก็ไม่รู้แต่คุณยายมาถึงคุณยายต้องเอามือไปบอกว่าเฮ้ยยายว่ามันโก้มากเลยนะลูกที่หนูตั้งใจทำนะบอกเขาเพราะเป็นคนแรกด้วยอ่ะอายุ27ฉันทะยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรรู้แต่วิริยะคือไปทำมาหากินแต่ใส่เสื้อมาก่อนเลยครับเพราะยายเจอครับยายเห็นเขาเข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็ใส่เสื้อเฮ้ยหน้ามันคุ้นนะคะวันนี้ก็จะนอนที่นี่แหละค่ะเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยให้งานเนี้ยมันมีคนทุกวัยเนี่ยค่ะที่เอาเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยต่างประเทศมานั่งทำงานมันดาราเนี่ยก็จะทำให้สีสันของที่นี่มีการภาวนาโดยเป็นอาร์ตเทอโรปีมันเป็นศิลปะนะตกลงจะบอกไม่ลูกตั้งทำบุญกับยายเท่าไหร่เอาดีกว่าตั้งหนังสือด้วยคนตั้งหนังสืออ่ะยายจะได้มอบให้เลยค่ะพี่เพชรคือหนังสือเนี่ยผมว่ามันมีถึงไหนลูกมีคุณค่าในตัวของมันเองแล้วก็อย่างที่สำคัญคือมันมีไม่กี่เล่มคือผมคิดว่าในล็อตแรกนี้ซึ่งมันหาซื้อไม่ได้ถ้าสมมติมันหมดไปแล้วผมประเมินผมว่าตั้งไว้ว่า1 ล้านบาทเท่านั้นครับโอ้พี่เพชรช็อกไปเลยคืองี้ลูกสำหรับคุณแม่สำหรับคุณยายนะจริงเพราะนี่เรียกคุณแม่นี่ต้องเรียกคุณยายแล้วคือคุณยายมองเห็นเด็กๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าตลอด40 ปีเนี่ยมีเด็กคนแรกที่เราอุ้มที่เราได้สัมผัสในกรณีที่เราทำงานบวชเรียนมาเนี่ยภริยธาราเป็นแม่ที่ฉุดช่วยในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะภริยธาราจะไม่เคยปฏิเสธการร้องขอของลูกหญิงและลูกชายทรงเป็นความอุดมสมบูรณ์สอนให้เรามีปัญญาขจัดความกลัวกล้าในสิ่งที่ควรกล้าแล้วกล้าที่จะหยุดในสิ่งที่มันทำร้ายคนอื่นภริยธารามีมหากรุณาในระดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีจึงได้ชื่อว่าจะเป็นแม่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกย่องแม่ของเราหนังสือเล่มนี้แม่ลูกเป็นสปอนเซอร์นะลูก มีชื่อเขาอยู่ข้างใน ดูแม่หัวเราะเขาบอกว่าผมส่งเท่าไหร่นะทั้งปีเหรอฮะคุณยายบอก1 ปีนะคะที่เขาตั้งเนี่ยเขาใช้ความตั้งใจของเขาอันนี้คุณยายพูดให้ฟังไม่ใช่หมายเพราะว่าราคาตรงนี้มันแต่เด็ก1 คนเห็นหนังสือเล่มนี้โดยผ่านแม่ทำงานเห็นเป็นที่พักใจเห็นความกรุณาของแม่เห็นการให้อภัยอย่างลึกซึ้งของแม่ยุคนี้เป็นยุคโควิดต้องใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่พูดว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จโควิดมาคุณยายมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยแต่1 ปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่าเราไม่ยอมจำนนเรายอมรับค่ะคนรุ่นใหม่ต้องรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ละเรายอมรับแต่วิธีการใหม่ของคนรุ่นใหม่จะไม่ยอมจำนนไม่ใช่รุ่นเราเบบี้บูมใช่ไหมเราต้องปล่อยเขาแล้วค่ะคุณยายถึงได้บอกว่าลองแค่วัดหนังสือวันนี้มาถึงคุณแม่ให้ลูกศิษย์ทุกคนอ่านแล้วค่อยตั้งราคาค่ะมีหลายคนถามว่าคุณแม่ขายหนังสือเล่มนี้ใจบอกคุณแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าคุณแม่เป็นแม่ชีให้ทุกคนตั้งราคาของตัวเองขึ้นมาและนี่เป็นอีกหนึ่งที่อยากคุยอันนี้ตกกระจายเหมือนกันตอนที่เขาบอกว่าเขาขอส่งหนังสือเล่มนี้ทั้งปีของเขาพี่เป็นแม่พี่จะบอกจะมาถามว่าพี่จะบอกลูกว่าเสียเงินได้เสียเงินรุ่นเสียดายเงินรุ่นนะคะแต่รู้สึกดีใจเนาะว่า
ขาตอบด้วยใจของเขาเองไม่ได้มองหน้าแม่เลย คุณแม่ก็ยืนยันว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังบอกให้ท่านว่าอย่าดูถูกตัวเองเราเมื่อใดที่เรามีจาคะเรามีความตั้งใจที่จะสละออกไปเราสมบูรณ์แล้วค่ะเราไม่ขาดทุนเป้าหมายของชีวิตโลกใบนี้คือเวทีแห่งการลงทุนของเราค่ะเมื่อเช้าเราตั้งชื่อเลยว่าโลกใบนี้คือเวทีแห่งการลงทุนนะลูกยายไม่ได้สอนเลยว่าเราจะไม่ลงทุนยายเป็นนักบวชแต่ยายเป็นนักลงทุนยายรู้ว่าอานิสงส์ของการลงทุนที่ปราณีตมันแยบคายขนาดไหนเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะการลงทุนอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตของเราเราไม่ใช่เป็นสินค้าที่ต้องให้คนอื่นตั้งราคาแต่เราจาคะเราเสียสละความเห็นแก่ตัวเพื่อให้เราได้มีโอกาสพบใครสักคนหนึ่งในช่วงเวลาที่เราได้เกิดมาในชาตินี้และเป็นการพบกันที่ไม่ผูกเวรหมายมั่นฉันทรักฉันทะแปลว่าความพอใจคำว่ารักเนี่ยค่ะคือเรามีความพอใจในความรักที่จะเสียสละตัวตนของเราเพื่อคนอื่นได้บ้างค่ะมิตรภาพอย่างนี้เป็นราคาไม่ได้ค่ะคุณแม่พยายามถามเพชรว่าเพชรมันมีค่าใช้จ่ายหนังสือเล่มนี้เพชรบอกหนูขอไม่บอกท่าน คุณแม่บอกทุกคนที่จะมาแสดงทุกคนมีความสมัครใจเราต้องดูแลคนอีกรุ่นหนึ่งเราดูแลมีพี่ป้าน้าอาดูแลป้าตุ๊กก็ช่วยดูแลใช่ไหมคะเราเป็นคนแก่เนาะแต่เราดีใจที่เราเห็นคนอย่างเนี้ยค่ะอยู่กับเราในวันสำคัญถ้า40ปีหลานอายุ27ตอนนั้นยายก็บวช10กว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีครับเห็นไหมคะเราเลือกเส้นทางของเราได้แล้ววันนี้ก็ไม่ใช่บังเอิญค่ะวันนี้เขาเตรียมจัดที่หลับที่นอนไม่ไปนอนโรงแรมเนี่ยฮะนอนวัดค่ะนอนเต็นน่ารักนะชมลูกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเดินไปเยี่ยมโอ้พระแสงสวยมากเลยลูกดูสิชมลูกให้ฟังอีกทีสิเป็นคนดีค่ะทั้งคู่เป็นคนดีดีใจที่เขาเป็นคนดีน้องชมน้องด้วยสมน้องน้องน้องก็เป็นเด็กขยันมากค่ะคือสอนลูกแต่วิริยะอุตสาหะคุณแม่ค่ะลืมสอนเรื่องอื่นเลยเอาน้องมาเอาน้องมาหายายก่อนเรียกน้องมาคือจริงๆเมื่อกี้เขานั่งเปิดรายการกับเราแล้วล่ะค่ะแต่คุณยายมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าคนแก่อย่างเราถ้าบอกว่าเราแก่แล้วชีวิตเราเริ่มต้นตอนอายุ70เรามีช่วงเวลาดีๆอย่างนี้กับคนอีกรุ่นนึงเมื่อกี้นี้เขานั่งรถกอล์ฟมากับคุณยายเขาก็คือนะไอ้ข้างหลังรถยายมาจากสิงคโปร์ใช่ไหมเมื่อกี้ฮ่องกงฮ่องกงเลยสองคือสถาปนิกที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นคนแบบเอามาลูกมาสาวฮ่องกงลูกเศรษฐีทุกคนกับพวกนี้เอามาทำแมนดาร่าเนี่ยแหละนี่หลังคุณยายมาตัวนี้อย่างเมื่อกี้นี่ยายขอโทษทียายมุ่งตรงมาลูกไปทำแมนดาร่าเรายังไม่ได้สัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์หน่อยเอาตรงนี้นะคะทุกคนยังไม่ได้เห็นหนังสือเพราะอยากให้คุณยายเห็นก่อนไม่มีใครเปิดหนังสือก่อนเลยอ่ะลูกหน้าตาสวยค่ะคุณยายให้พูดความรู้สึกที่ทำที่ทำแมนดาร่าเมื่อกี้ลูกที่ทำแมนดาร่าเมื่อกี้ทำแมนดาร่าตะกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกสนุกมากเลยค่ะเพราะปกติก็เป็นดีไซเนอร์สถาปนิกกันนะคะคือเราก็อยู่กับศิลปะกันมาตลอดแต่ทีนี้พอเราได้มาทำตะกี้เราก็รู้สึกว่าโอ้เราอิ่มมากเลยค่ะสงบตั้งใจมากค่ะทุกเม็ดเลยค่ะสงบเขาภาวนาค่ะเพนติ้งในหลักการคือกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคือกายเคลื่อนไหวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่กับสมาธิเนี่ยค่ะคือการทำภาวนานี่เรียกคนหนุ่มสาวที่เป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมมารู้ว่าพระพุทธเจ้าทำเรื่องนี้มา 2,000 กว่าปีอะลูกกายอยู่กับกิจเนี่ยทาสีเนี่ยแต่จิตอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเราเองปัจจุบันขณะคือเวทีของเราเห็นไหมคะว่าหลานๆที่เป็นทมลลิง2ตัววิ่งอยู่ได้พาน้องฮ่องกงด้วยน้องฮ่องกงอยู่กับคุณยายเมื่อกี้นี่นั่งอยู่กับคุณยายอ่ะแสดงความคิดเห็นไหมคะพูดไทยได้ดีแล้วเพราะอยู่นี่โควิดมากลับบ้านไม่ได้เถิบนะคะลูก
ทษได้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับหลินนะคะรู้สึกว่าได้การแบบได้ไปเข้าร่วมแล้วได้แบบระบายสีรู้สึกว่าprocess นี้มันสงบแล้วก็สนุกค่ะวันนี้เขาจะทำกันจนถึง4ทุ่มนะลูกได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอากาศดีมากอากาศดีมากยายก็ให้ดูพระอาทิตย์เห็นไหมคะเราทำกันอยู่พระอาทิตย์จากตอนกลางวันเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราจะเริ่มงานตรงนี้กันตอนประมาณสัก3หรือ4โมงตอนนี้เร่งแล้วแล้ววันนี้เขาจะต้องทำให้เสร็จเราได้ทีมมากี่คนเนี่ยดูร้านทำเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะยังไม่จบรายการแต่จะทิ้งหลานๆเอาไว้นะคะเพื่อให้ดูแสงขณะที่ทำภาวนาส่วนคุณยายจะไปทำหน้าที่กับสถูปะตรงนั้นนิดนึงและพรุ่งนี้ลูกจะได้เห็นกันซ้อมการยกสถูปะกับการบวชการบวชใช่ค่ะมาในจังหวะที่ดีจริงๆคุณแม่และพี่เพชรมากที่บอกแนะนำพวกเรามาเพราะพวกเราคนทางโลกนะคุณแม่ทำแต่งานทำงานแบบจริงจังจริงแบบพี่เพชรเขาบอกว่าพี่เพชรเขาบอกว่าเวลาหนูอับจนใดหนูจะมีหลีกเขาถ้าจะจริงเขาถึงได้นึกถึงแล้วเขามาก่อนวันงานเนี่ยพ่อมาในฐานะของ Mindfulness Family ค่ะก็ฝากความรักของคุณยายไปที่หลานๆทุกคนที่คุณยายเคยเห็นหลานๆเคยวิ่งอยู่ในเสถียรธรรมสถานหนึ่งนะลูกในโครงการจิตประพัฒน์สอนหลานยายโตประมาณนี้กันหมดแล้วหลานหลานหลายคนที่จะมาเป็นแบ็กสเตจให้พรุ่งนี้ก็จะเดินทางมาแล้วนี่เรื่องจริงค่ะลูกศิษย์มาทำงานถวายครูบาอาจารย์หลานหลานมาทำงานถวายคุณยายคุณยายชวนทุกคนกลับบ้านนะลูกกลับไปที่บ้านหลังในคือใจของเราถ้าเราพึ่งใจเราได้เราจะให้คนอื่นเป็นราคาก็เป็นเรื่องของราคาแต่การจาคะของเรามันจะสละราคะด้วยการทำกุศลหนังสือเล่มนี้เพื่อการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะมีคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยและทุกศาสนาด้วยค่ะทุกศาสนาด้วยนะคะอันนี้ยายมีเพื่อนที่อยู่ในศาสนาอื่นร่วมเพราะเป็นแม่ไงคะแม่เนี่ยมันเป็นมันจักรวาลอะอันนี้คือเรื่องจริงนะก็ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับการจะกลับบ้านและถ้าใครมาไม่ได้เพราะอยู่ในต่างประเทศดูการถ่ายทอดสดค่ะวันนั้นมอเตอร์สปอร์ตจะถ่ายทอดสดในระบบใหญ่เลยก็หวังว่ามันจะเป็นงานที่เป็นประวัติศาสตร์ของเรากับ40พรรษาบนมรรคาแห่งธรรมที่เห็นเลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงๆถ้าแม่หนึ่งคนมีธรรมะก็ให้ลูกหญิงลูกชายรอดล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่สตรีต้องสตรองอย่างมีสติเราต้อง move on กันอย่างมีสติคุณแม่จะยังไม่จบรายการขอบคุณหลานๆไว้ที่ตรงนี้แต่จะพาไปถึงศิลปินของเพชรบุรีที่กำลังติดอุณาโลมพี่จะตามคุณแม่ไปไหมให้หลานๆเขาทำหรือพี่จะอยู่กับหลานอย่าอยู่แถวนี้ถ้างั้นเดี๋ยวขอไมโครโฟนคุณยายกลับไปก่อนนะลูกจ้ะโอเคค่ะไปอยู่คุณยายลูกเลยหนุ่มๆนะโอ้หนุ่มไม่เป็นไรลูกนั่งโอเคคือวันนี้เนี่ยเขาให้พักตอนกลางวันก็ดูท่าทางจะแข็งแรงอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่กลับมานะแต่หิวไหมข้าวเย็นอ่ะไม่เลยค่ะเดี๋ยวคุณยายไปถามพี่แนนก่อนว่าพี่แนนเลี้ยงอะไรนะจ้ะไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานวันนี้เลยเวลาหน่อยเพื่อให้ตรวจงานว่าเรามีอะไรบ้างนะคะเพชรอยู่ทางนี้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่ไปทางโน้นได้เลยค่ะหนูจะพาเขาไปเดินใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่ละไปละตรงนี้เดี๋ยวไปเช้าเดี๋ยวขึ้นไปเช้าเดี๋ยวอันตรายค่ะได้เช้าตอนนี้อยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าหลานๆอยากจะทำตรงนี้เดี๋ยวเขามีไฟได้ค่ะจ้ะไม่เป็นไรครับแม่ครับเดี๋ยวเข้าไปทำงานต่อโอเคเข้าไปทำงานของพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่ยายดูนะจันทพรนะคะได้แล้วนี่ไงเป็นแสนเป็นล้านนี่ไงเห็นแล้วจริงๆอามจับดอกไม้ตรงนั้นให้ยายเลยยายจะใช้เก็บอันนี้แหละนี่ดีแล้วล่ะลูกนี่แหละสวยสุดก็เป็นนี่ลูกหลานกลับบ้านนะคะตอนนี้ยังมีคนตามคุณยายอยู่ไหมไปดูเราไปอธิษฐานจิตกับการติดพระยายเรียกไม่ถูกเซ็งจ้าเซ็งดูหลานๆที่มาจากฮ่องกงกับคนรุ่นใหม่สัมภาษณ์ไว้เลยค่ะตอนนี้หรือจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วแต่เลยจ้ะก็ตอนนี้ทำงานกับคนในทุก
เหนื่อยกันไหมอ่ะพักเหรอจ๊ะเอ้าจ้ะขึ้นคันไหนขึ้นคันนี้เหรอลูกโอ้โหเขาเอากองมาแล้วนะสองกองนี่ยกมาแล้วค่ะก็การทำงานของอาจารย์ก็จะใช้เนี่ยแหละค่ะเสียงนี้เอามาจากเสถียรหนึ่งก็มีนางระบำสี่คนเชิญกองอีกสองโอ้ต้องมาแล้วพี่ติ่งมาถึงกี่ทุ่มมาลูกมาพรุ่งนี้ค่ะอ่ะพี่แนนไปไหนแล้วล่ะเนี่ยแนนไปไหนอ่ะแนนต่อไปคือองดำอ่ะคุณยายต้องไปที่นี่ก่อนเรียกแนนมาติดหน้านี่ให้ยายได้หรอหนูทำตามได้ไหมอ่ะคุณยายไปตรงไปตรงนั้นก่อนให้ไปที่ตรงสถูปะค่ะมาติดพระอุระไม่ใช่พระอุระมาอุนาโลเออจ้ะวิ่งมาเลยหรือไม่งั้นจอยไปรับมาเดี๋ยวคุณยายทักสมชายดูสถูปนิดนึงเหนื่อยกันนะไปกินข้าวนะจ๊ะจ้ะโอ้เดี๋ยวเรานึกถึงนี่ไงทุกคนทำงานกันแบบคุณแม่อาจจะรอแนนนิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาเห็นธงมนเราก่อนเนี่ยลูกวันนี้ไปได้เท่านี้แล้วหนูเห็นนะคะสิ่งที่พวกเรามีโอกาสจะได้ทำกันมาตั้งแต่ที่เสถียรหนึ่งนะคะคือการเย็บอันนี้โดยป้าตุ๊กที่พาลูกหลานของเราในไนซ์บริษัทไนซ์มาเย็บเนี่ยค่ะจากนี้มาก็ขึ้นมีหลายคนอยากรู้ขั้นตอนนะคะก็มาขึ้นก็เป็นสีไล่ลงมาเลยค่ะสีขาวแล้วก็ไล่ลงมาพอหมดจบ5สีแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าคราวนี้เนี่ยสวยทุกทีของหนุ่มอาร์มเป็นขาวดำและอาร์มเขาก็บอกว่าคุณยายเปลี่ยนเธอลองดูนันทวันดูองค์ก็จะมีชัดเจนที่เห็นในสีเหลืองยายไปไม่ทันสีเขียวเขียวมาตรงนี้เลยลูกมาองค์นี้ค่ะก็จะดูเขียวเป็นเขียวที่แบบมันจะมีมิติ3สีนะคะวันนี้เราทำงาน3งานไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ที่องค์ดำทีนี้ที่องค์นี้เนี่ยนะคะมีหลายคนอยากเอาไปใส่กรอบเดี๋ยวเราต้องดูหนึ่งในนั้นคือพี่หนุ่มรอยเตอร์พี่หนุ่มรอยเตอร์อันนี้เพราะเดี๋ยวเราลองดูเรามีใส่ที่แคนวาสอีกด้วยนะจ้ะทีนี้เราจะมาถึงตรงนี้ค่ะเดินมาตรงนี้หนุ่มมาด้วยลูกหนุ่มในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์ผ้าทุกครั้งรู้สึกยังไงบ้างพูดมาก่อนจ้ะพูดมากับยายรู้สึกลูกรู้สึกยังไงบ้างผมมีความปิติเสมอครับที่ได้ถวายงานคุณยายเพราะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นกุศลที่ผมทำได้ยากเป็นงานที่ยากแต่ว่า ต้องทำให้สำเร็จครับมันเป็นใจของพวกเธอแหละคุณแม่ตามมาเพื่อที่จะมาจบรายการตรงนี้ที่สำคัญขออนุญาตมุดก่อนนะคะเมื่อกี้นี้เดินสัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าภาพทำสถูปะแล้ววันนี้เราก็จะได้ทำสิ่งสำคัญอีกชิ้นหนึ่งมาหนุ่มกับอามมาอยู่ตรงนี้ด้วยพี่หานสวัสดีนะคะมาอาชายวัฒนีกรค่ะดูค่ะทุกคนนี่ค่ะหน้าเดิมของเราเลยค่ะนี่ไม่กินเดี๋ยวยายเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวค่อยถ่ายนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดกำลังรอแนนอีกคนคือเมื่อกี้นี้เนี่ยมีคนหนุ่มสาวที่กำลังทำแมนดาร่ามาจากต่างประเทศที่เป็นคือคนที่เป็นหนุ่มสาวอายุ27เนี่ยนะเวลามาอยู่บนงานศิลปะที่ทำอะไรเพื่อโลกเนี่ยน่ารักมากเลย
เมื่อกี้อยู่ในรายการแต่เห็นพี่กำลังถ่ายอยู่ก็เลยแบบเราก็เดี๋ยวเราไปตามเก็บมือมันเป็นมือครับมันเป็นมือที่ทำเพนติ้งแต่เรียกไม่ทันนี่ก็จะมาทำมือที่กำลังจะถ้าเราทำตรงนี้กันเร็วๆเราจะได้เพนติ้งตรงนู้นด้วยได้ใช่ไหมมาถ้ายังเพนอยู่ก็ได้ถ้าเขายังเพนอยู่ค่ะเขายังเพนอยู่ค่ะคนดีตอนนี้พี่เขาจะทำเรื่องกรณีใช้มือนะคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรก่อนเราเรียกว่าอุณาโลมอุณาโลมแล้วเราจะติดอะไรอะคะทุกคนมาอธิษฐานจิตกันนะอันนี้ไม่ได้ทำอันนี้จะเป็นฉากสุดท้ายของการถ่ายทอดวันนี้ว่าศิลปะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นศิลปะที่มาจากมือกับหัวใจอันนี้คือปิดทองปิดทองแล้วก็ใส่ใส่พลอยค่ะใส่พลอยเราจะมีอีกอันนึงซึ่งเล็กกว่าที่พี่บอกวันนั้นใช่ไหมคะหนุ่มกับอามจะต้องติดดอกไม้ตรงนี้โอเคนะลูกอันนี้คืองานส่วนวันนี้เอามาทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังมาอธิษฐานกับยายยายขึ้นมือยายเหยียบใช่ไหมคะค่ะเหยียบค่ะคุณแม่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนเป็นการเบื้องต้นก็เนี่ยเรียกอัศวินทั้งหลายเนี่ยมาเหนื่อยกันแฮกๆเนี่ยเพราะว่าเราทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าที่คุณแม่ทำหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็เพราะถวายพระองค์นะคะโดยอาศัยคุณธรรมของแม่อ้อผิดกล้องค่ะขอประทานโดยอาศัยคุณธรรมของแม่ค่ะพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่าพ่อมีพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราถึงได้รอดและปลอดภัยนะคะก็ขอให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนที่เราจะใช้มือของเราเนี่ยแตะลงไปในสิ่งสัมพันธ์พี่รอแป๊บนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตยเยปะมาเทนะทวารตยเยนกตังสัพพังอปะราทังคมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาพระรัตนตรัยแล้วเราจะใช้หัวใจของเราผ่านมือของเราเพื่อที่จะติดเนาะค่ะติดกาวไว้แล้วครับโอเคค่ะจะมีรอยดินสอที่ผมตรงกลางเลยค่ะตรงนี้รอยดินสอตรงนี้ค่ะคุณแม่ตรงนี้อ๋อโอเคค่ะค่ะอันนี้คือทับทิมนะคะทับทิมค่ะอ๋อทับทิมสาธุค่ะมันมีปัญญานะจ้าปัญญาตรงนี้นะคะเจ้าค่ะคุณแม่ติดนิดเดียวเดี๋ยวคุณแม่ติดเสร็จเดี๋ยวจะกดผมควรจะกดให้สักแป๊บนึงครับต้องกดดูนะดูไหมคะได้สวยไม่เหมาะเลยนะคะค่ะสาธุโอ้โหงามมากเลยอ่ะสาธุขอบพระคุณมากเลยค่ะสาธุสาธุต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านจะเอาวาดวัดสองพี่น้องเนี่ยค่ะวัดสองพี่น้องถวายองค์นี้มาวันที่เรามาเนี่ยถวายองค์นี้มาก่อนแล้วเราก็ยกเข้ามาไว้ในสถูปะพระระยะธาราแล้วคุณแม่ก็เห็นมีพายุสถูปะล้มท่านก็ตกข้างบนน่ะหล่นลงมาแตกพี่เขาก็หล่อซ่อมให้เราก็เลยมาเปลี่ยนแล้วก็เลยได้ดูแลสิ่งที่มันสมควรนี่เป็นศิลปะของพี่แอดทำนะฮะต้องถือว่าเป็นศิลปินของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จากนี้ไปถ้าท่านมางานเรา
้าวกล้องผิดอีกถ้าจากนี้ไปท่านมางานเราท่านจะเห็นงานศิลปะเดี๋ยวไปดูของพี่กรกฎเนี่ยวันนี้จัดเอ็กซิบิชันไปถึงไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราต้องไปดูนะคะ2ก็คือแมนดาร่าที่กำลังทำอยู่3คือการปิดทองนะคะดอกบัวแล้วก็โอ๊ย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 ติดไม่เป็นไรต้องกดต้องอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องกดเนาะอาจารย์จากกดนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่กดไปก่อนเนาะอ่ะค่ะค่ะค่ะพี่ไม่ยังไม่แห้งไม่ยังไม่งั้นเดี๋ยวพี่มากดต่อพี่ให้พี่กดค่ะโอเคก็ต้องใช้ศิลปินพี่เป็นพี่ของพี่แอดเดี๋ยวพี่มาอยู่ตรงกลางค่ะเดี๋ยวคุณแม่จบลงตรงนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนอ่ะเรามาตรงนี้ลูกมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มองเห็นพระพักพระริยธาราตรงนี้ลูกมาแนนมาหนุ่มอามมาทางนี้ก่อนก็จะจบรายการวันนี้โดยการให้พวกเราที่ทำงานให้แนนพูดหน่อยปลูกกุหลาบกันจนถึงเที่ยงคืนอ่ะห้าทุ่มไหมสามทุ่มครึ่งค่ะอ๋อเหรออ้าวเร็วกว่านี่เพราะว่ากุหลาบหมดก็เลยต้องตัดอ๋อแล้ววันนี้หมดยังอะลูกกุหลาบยังไม่หมดแต่ว่าหน้ามิงกะลาบามากเลยกันฝ้าค่ะกันฝ้าสรุปแล้วคือปลูกเสร็จแล้วค่ะครบไหมวันนี้ต้องอยู่ดึกถึงกี่ทุ่มไม่ดึกค่ะโอเควันนี้ต้องไปนอนเดี๋ยวเคลียร์องค์ดำแล้วก็เรียบร้อยค่ะโอเคแล้วพรุ่งนี้มาเคลียร์หน้าบ้านทำความสะอาดโอเคค่ะก็พรุ่งนี้เราก็จะเริ่มได้เราก็จะทำได้ หนุ่มที่หลังเธออย่ายกขึ้นมาถ่ายตอนที่ยายพูดซึ่งยายก็จะผิดกล้องค่ะขอทันโทษนะคะ แก่แล้วเลอะเลือนค่ะเดี๋ยวจะตามไปเก็บเรื่องมือพี่โน้ตจะทำเรื่องอ่ะพี่โน้ตเข้ามาบอกจะทำเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้เรามีโปรเจกต์ใหญ่แต่ยังไม่พูดเราจะทำเรื่องมือตอนนี้ก็เก็บเรื่องมือคนผู้หญิงที่สร้างบ้านสร้างทุกส่วนองค์ประกอบของบริษัทครับก็คือมือหลายคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วไปจบที่มือองค์พระแม่ตาราเพราะฉะนั้นท่านติดตามฟิล์มได้เลยนะคะในวันที่21เราจะมีการวันเดย์เนี่ยหลายคนอยู่นะคะก็กำลังเร่งทำกันอยู่แล้วก็พี่เดียวจะตามมาใช่ไหมพี่เดียวตามมาครับก็ขอบพระคุณทุกคนค่ะที่กลับบ้านนี่เขากลับบ้านไม่ได้กวักมือเรียกใช้นี่เสนอตัวไอซีเนมันก็บอกพ่อไปเลยพ่อไปเลยยายจ๋ารออยู่อย่างเงี้ยค่ะอีแม่ก็เลี้ยงลูกไปให้มาดูไก่ทำอยู่ไหนมาแล้วล่ะไก่คลอดใหม่มาแล้วยังคุณพ่ออยู่นี่เหรอขอไปถ่ายลูกเรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะแจกมรดกไก่ให้หลานๆทุกคนไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยวน้องเกณฑ์เขาก็จะมาให้อีกก็ขอบพระคุณค่ะติดตามการทำงานของเราในวันพรุ่งนี้ว่าเราจะรายงานท่านในส่วนไหนนะคะขอให้ทุกท่านที่กำลังอยู่กับสมาชิกในบ้านหันกลับไปมองหัวใจของคนที่เรารักในบ้านของเรามองสิ่งที่เรารักถึงเขาจะอยู่กับเราสั้นลงแต่ความสดที่ได้รักวันนี้มันชัดเจนคุณแม่ดูพูดเหมือนเป็นลางเนาะแต่จริงๆไม่คุณแม่กำลังพูดความจริงว่าเราผ่านพระธรรมคำสั่งสอนมา40ปีเราเห็นว่าความรักที่มันมีฉันทะความพอใจที่จะทำอะไรดีๆร่วมกันมีวิริยะมีความเพียรในการปิดประตูนรกไปด้วยกันมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ง่ายค่ะแต่ทำได้การใคร่ควรไปวิมังสาของเราก็ทำให้เรามีปฏิหาริย์แห่งการทำของยากง่ายๆเรียกว่าอิทธิบาท4นะคะกลับไปรักคนในบ้านของคุณยังมีฉันทะเพราะคุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณรักอยู่กับคุณสั้นลงมีความสุขกันมากๆขอบคุณกันมากๆให้อภัยกันมากๆลึกซึ้งและใช้โอกาสนี้จาฆะสละความเห็นแก่ตัวออกไปนะคะสิ่งที่จะรักแม้จะตายจากแต่สิ่งที่เติบโตในหัวใจของเราคือความรักที่มันงอกงามขึ้นวันนี้เราสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะพี่แอดบายบายทางนู้นด้วยทางนู้นศิลปินอ่ะอามุดหายไปตลกมากพี่มันสุดงดงามมากงดงามมากจะใส่ตรงนี้กีบนะคุณแม่งามมากเออกันผมมาครึ่งหน้าผมมาครึ่งหน้าผมมาครึ่งหน้าครึ่งหน้าแต่อันนี้ไม่ปิดอันนี้ไม่ปล่อยธรรมชาติอันนี้ปล่อยธรรมชาติ